หลังจากที่เครื่องขึ้นบินจากเนวาดาไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับก็ได้มีสัญญาณเตือนว่าประตูในเครื่องบินเนี่ยถูกเปิดออกพนักงานบนเครื่องบินก็เลยรีบไปเช็คดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นภายในห้องโดยสารก็พบว่าดีบีคูเปอร์เนี่ยหายไปแล้วจากเครื่องบินสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไดมอนด์พัชระกับลึกลับจากมาเล่า EP ที่9นะครับก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามช่องของผมใหม่ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาติดตามกันผมก็พยายามจะหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังนะครับวันนี้เรื่องที่ผมจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยคือเรื่องราวของโจรปล้นเครื่องบินที่เป็นตำนานของชาวอเมริกานะครับซึ่งนายคนนี้เนี่ยทำไมถึงไปตำนานหรอเพราะว่าจนถึงปัจจุบันทางหน่วยงาน FBI ของอเมริกาก็ยังไม่สามารถจับตัวเขาได้เลยซึ่งเรื่องราวมันเกิดตั้งแต่ปี1971นะครับจนถึงปัจจุบันปี2020แล้วทาง FBI ก็ยังจับตัวเขาไม่ได้จึงทำให้เรื่องราวของเขาเป็นตำนานของชาวอเมริกาและถูกเอาไปสร้างเป็นหนังมากมายนะครับก่อนที่จะไปเริ่มคลิปกันผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งช่องมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของชายที่มีชื่อว่าดีบีคูเปอร์หรือแดนคูเปอร์นะครับซึ่งเรื่องราวนี้มันเกิดมาตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนปี1971ซึ่งชื่อดีบีคูเปอร์หรือแดนคูเปอร์ของเขาเนี่ยเป็นนามแฝงนะครับไม่มีใครรู้ว่าชื่อจริงๆของเขามีชื่อว่าอะไรเพียงแต่ว่าชื่อนี้ที่คนเขารู้จักกันเพราะว่ามันเป็นชื่อที่เขาทำการลงทะเบียนในวันที่เขาเช็คอินขึ้นเครื่องบินไปนะครับซึ่งวีรกรรมของเขาเนี่ยคือเขาได้ทำการปล้นเครื่องบิน Boeing 727นะครับเป็นเที่ยวบินจากเมืองพอร์ตแลนด์นะครับไปสู่เมืองซีแอตเทิลวันที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดในระหว่างที่เขากำลังอยู่บนเครื่องบินนะครับเขาได้เรียกพนักงานบริการบนเครื่องบินมานะครับเสร็จแล้วเขาก็ยื่นโน้ตให้กับพนักงานในโน้ตที่เขาเขียนส่งให้พนักงานไปเนี่ยเขาเขียนว่าผมมีระเบิดอยู่ในกระเป๋าผมต้องการเงิน $200,000พร้อมร่มชูชีพ4อันถามว่า$200,000ในปี1971เนี่ยมันมากแค่ไหนนะครับ200,000 เหรียญเนี่ยเทียบเท่ากับประมาณ1,200,000 เหรียญหรือ36 ล้านบาทนะครับในปัจจุบันเลยนะซึ่งมันก็ถือว่าเยอะมากๆเลยอ่ะก็เพื่อนๆลองคิดดีว่าในปี1971หรือปี70เนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยของอะไรที่เราซื้อกินกันหรือซื้อใช้อ่ะมันก็ยังไม่มีมูลค่าสูงเท่าปัจจุบันถูกไหมดังนั้น200,000 เหรียญเนี่ยมันก็เลยมีค่ามากในปัจจุบันนะครับก็หลังจากที่เขายื่นโน้ตให้กับพนักงานไปพนักงานก็เอาโน้ตเนี่ยไปยื่นให้กับกัปตันเครื่องบินแล้วพอกัปตันเครื่องบินได้รับโน้ตเนี่ยก็ได้ทำการติดต่อลงไปที่ภาคพื้นดินนะครับว่าเนี่ยบนเครื่องบินมันมีคนร้ายที่เรียกร้องเอาเงินเรียกค่าไถ่เอาง่ายๆมันคือเงินเรียกค่าไถ่แล้วกันในขณะที่เครื่องลงจอดที่เมืองซีแอตเทิลแล้วเนี่ยนาย DB Cooper ก็ไม่ยอมปล่อยผู้โดยสารออกไปจากเครื่องนะครับเพราะว่าเขาต้องการเอาเป็นตัวประกันเขาก็เลยสั่งให้เอาเครื่องเนี่ยบินขึ้นไปใหม่โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองเม็กซิโกนะครับแต่ก่อนที่เครื่องจะขึ้นบินเนี่ยนาย DB Cooper ก็บอกว่าถ้าอยากจะให้เอาผู้โดยสารออกไปเนี่ยต้องส่งเงินมาให้เขาตามที่เขาเรียกร้องพร้อมกับร่มชูชีพ4อันหลังจากที่ตำรวจเนี่ยเตรียมของพร้อมกับเงินสดมาให้เขาแล้วเรียบร้อย DB Cooper ก็เลยปล่อยผู้โดยสารที่อยู่ภายในเครื่องบินออกมานะครับแต่พนักงานบนเครื่องบินพร้อมกับตันก็ยังอยู่บนเครื่องนะครับ DB Cooper เขาก็ได้สั่งให้พนักงานทั้งหมดไปอยู่ในห้องของนักบินนะครับส่วนตัวเขาเนี่ยอยู่เพียงแค่ลำพังภายในห้องโดยสารนะครับและในระหว่างที่เครื่องบินเนี่ยบินไปก็ได้มีการไปแวะจอดเติมน้ำมันที่รัฐเนวาดานะครับแต่พนักงานบนเครื่องบินหรืออะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ในห้องนักบินเหมือนเดิมโดยที่มีนาย DB Cooper อยู่ภายในห้องโดยสารคนเดียวหลังจากที่เครื่องขึ้นบินจากเนวาดาไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับก็ได้มีสัญญาณเตือนว่าประตูในเครื่องบินเนี่ยถูกเปิดออกพนักงานบนเครื่องบินก็เลยรีบไปเช็คดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นภายในห้องโดยสารก็พบว่า DB Cooper เนี่ยหายไปแล้วจากเครื่องบินผมก็คิดว่าเขาน่าจะกระโดดออกไปแหละด้วยร่มชูชีพที่ทางตำรวจเอามาให้ตามที่เขาเรียกร้องนะครับนักบินก็เลยต้องลงจอดในสนามบินที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งในขณะนั้นคือเวลาประมาณ4ทุ่มนะครับเขาก็ไปเช็คดูว่านาย DB Cooper เนี่ยเขากระโดดลงมาจริงหรือเปล่าก็ได้พบกับของบางอย่างที่ตกอยู่บนเครื่องบินซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นกระเป๋าของร่มชูชีพหรืออะไรสักอย่างนี่แหละวางอยู่แค่นั้นเองนะครับแล้วตัวเขาก็หายไปจากเครื่องแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆน่าจะรู้กันก็คือเขาก็น่าจะกระโดดลงมาแล้วล่ะตั้งแต่ตอนที่มีสัญญาณเตือนตอนนั้นนะครับซึ่งตำรวจกับ FBI เนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่านาย DB Cooper เนี่ยน่าจะกระโดดลงไปตอนที่เครื่องบินอยู่เหนือรัฐวอชิงตันนะครับ FBI เนี่ยก็พยายามหาเบาะแสตัวของ DB Cooper นะครับตามรูปสเก็ตที่
างผู้โดยสารแล้วก็พนักงานเนี่ยให้เอาไว้นะครับเขาก็พยายามเอาไปสืบจากตรงนั้นแหละหาไปหามายังไงเขาก็หาตัวไม่ได้นะครับว่านายดีบีคูเปอร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นใครอยู่ที่ไหนเขาก็หาตัวไม่ได้นะจนกระทั่งมีคนมาอ้างว่าเป็นหลานสาวของดีบีคูเปอร์เขาบอกว่าลุงมาหาหลังก่อเหตุเนื้อตัวเนี่ยมีแต่บาดแผลเสื้อผ้าก็ฉีกขาดแล้วเธอยังเคยได้ยินลุงเธอพูดถึงเรื่องเงินอีกด้วยแต่หลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้เจอลุงอีกจนมารู้อีกทีว่าลุงเสียชีวิตแล้วซึ่งเรื่องการเสียชีวิตนี้ก็ไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้แน่นอนนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นหลานของดีบีคูเปอร์จริงหรือเปล่าแต่พอมาในปี1980นะครับมีเด็กคนนึงเนี่ยเขาไปเจอเงินตกอยู่บริเวณตรงนั้นเนี่ยคือแม่น้ำโคลัมเบียนะครับที่เด็กคนนี้ไปเจอตกอยู่ประมาณ 5,800 ดอลลาร์นะครับทาง FBI เนี่ยเขาเอาเงินมาเช็คดูใช่ไหมเลขของธนบัตรเนี่ยมันไปตรงกับเลขธนบัตรที่ทางตำรวจได้ส่งให้กับ DB Cooper ไปทาง FBI นะครับก็เลยระดมพลกันเพื่อไปดูตรงที่เกิดเหตุนะครับว่านาย DB Cooper เนี่ยมีทิ้งเบาะแสทิ้งหลักฐานอะไรไว้ไหมในบริเวณแถวนั้นก็เป็นเศษกระจายเหมือนประมาณว่า DB Cooper เนี่ยตอนที่เขากระโดดลงมาเงินมันก็อาจจะปลิวไปอยู่แถวนั้นทาง FBI เนี่ยเขาก็เลยคิดว่า DB Cooper น่าจะมาลงแถวๆนี้นะครับเขาก็พยายามไปขุดค้นแถวนั้นหาหลักฐานหาแต่สุดท้ายก็ไม่เจอหลักฐานอะไรเพิ่มเติมนะครับนอกจากเน็คไท1อันที่DB Cooper ใส่ในวันที่ก่อเหตุนะครับแต่มันมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่ทางตำรวจเอาผู้ร้ายคนหนึ่งนะครับมาเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็น DB Cooper เนื่องจากว่าไอ้คนเนี้ยมันก่อเหตุหลังจากที่ DB Cooper ปล้นเครื่องบินไป5เดือนนะครับซึ่งนายคนเนี้ยเขามีชื่อจริงว่าริชาร์ดฟลอยด์แมคคอยนะครับเขาก็ได้ก่อเหตุปล้นเครื่องบินเหมือนกันแต่มันโชคร้ายนะครับที่โดนตำรวจจับได้ตำรวจก็เลยมาเค้นว่าเอ้ยแกใช่ DB Cooper หรือเปล่าแต่พอมาดูรูปพรรณสันฐานนู่นนี่นั่นเอามาเช็คจนละเอียดเนี่ยเขาก็พบว่ามันไม่ตรงกับ DB Cooper ทำให้นายริชาร์ดเนี่ยก็หลุดออกจากการเป็น DB Cooper ไปโดยปริยายนะครับแต่มันก็โดนจับเข้าคุกตามปกตินะเพราะว่ามันปล้นเครื่องบินแต่โดนจับได้ก็จนมาถึงปัจจุบันนะครับปี2020แล้ว FBI ก็ยังตามหาตัวนาย DB Cooper ไม่เจอในบันทึกอ่ะเขาระบุไว้ว่าถ้าปัจจุบันเนี้ยเจอตัว DB Cooper เขาจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า90ปีนะครับซึ่งถ้า90ปีเอามาเนี่ยคือไม่รู้มันจะแก่ตายหรือยังหรือเอามาเนี่ยมันก็ติดคุกไม่ได้อยู่ดีป่ะคือ90มันจะไปทำอะไรได้วะใช่ป่ะ FBI นะครับก็เลยต้องปิดคดีนี้ไปแล้วก็บอกว่าเป็นคดีที่ไม่สามารถปิดคดีได้ทำให้นาย DB Cooper เป็นตำนานของโจรในสหรัฐอเมริกานะครับเป็นโจรที่ FBI ไม่สามารถหาตัวได้จนถึงปัจจุบันและคือหนังของ DB Cooper เนี่ยเขามีเยอะแยะมากเลยนะไม่ว่าจะมาเป็นตัวละครแทรกตามหนังต่างๆหรือมีหนังเป็นของตัวเองเนี่ยมันก็มีเยอะแยะเลยนะเพราะว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นโจรที่ FBI ไม่สามารถจับตัวได้มันเลยเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าน่าสนใจนะครับสำหรับชาวอเมริกามาเป็นตัวต้นเรื่องเอามาทำเป็นตัวละครที่แบบว่าเป็นโจรเจ๋งๆอ่ะถูกป่ะโจรอะไรวะที่ FBI ไม่จะไม่สามารถหาตัวจับได้อะเพื่อนๆลองคิดดูดิคือแบบมันต้องเก่งจริงๆอะแล้วคือจนปัจจุบันคือก็ยังงงเลยว่าเฮ้ยแล้ววันนั้นที่มันกระโดดล่มลงไปอะเอาจริงๆแล้วทำไมมันถึงหาไม่เจอวะเพราะว่าปี1970น่ะเทคโนโลยีในการสืบสวนหรือตามหาตัวคนร้ายมันก็ไม่ได้แบบแย่อะคือเข้าใจใช่ป่ะแล้วมันนี่มัน FBI อะมันก็ควรจะจับตัวคนร้ายได้แต่นี่มันดันจับไม่ได้ก็แปลกเหมือนกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมมีคำถามนึงที่อยากให้เพื่อนๆช่วยขึ้นไปตอบคือเพื่อนๆคิดว่าปัจจุบันเนี้ยนาย DB Cooper เนี่ยเขาจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีหรือไม่มีขึ้นไปคลิกตอบข้างบนด้วยนะครับเรื่องราวที่ผมเอามาเล่าวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับวันนี้ผมเอามาเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่แบบมันก็ไม่เชิงว่าเป็นเรื่องราวลึกลับแต่อยากให้มีเรื่องราวอะไรเจ๋งๆบ้างมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับใครที่อยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งช่องไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ